พี่ว่ารถพี่ชนแรงใช่ใช่หนูยังแต่พี่ลงมาที่บอกว่าพี่ไม่ต้องใจเลยเดี๋ยวคุยพี่บอกว่าใช่ก็คือแม่จะมาพูดแบบนี้ยังไงพี่แม่ไม่ได้ว่าอะไรแม่บอกแค่ว่าที่จริงต้องเสียต้องเสียแล้วก็มีคำขอโทษตะกำพอพูดโวยวายปุ๊บไปฟ้องเลยไปฟ้องเลยบอกทันทีเลยไปฟ้องเอาเลยมันเกิดถ้ามันวันนี้มันจบหนูก็คือขอให้พี่คุยกันทั้งศาลยังไงหนูก็ผิดอยู่แล้วแต่ยังไงก็คือหนูจะยืดเวลาในการจ่ายไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็จบไหมคะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไงก็คือจบแค่นั้นก็ไม่เป็นไรมันไม่มีคนบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสหรือเสียชีวิตพี่ลองคิดว่าถ้าเด็กสองคนที่นั่งแล้วรถพ่อเขาเป็นอะไรไปพี่คิดว่าพี่ยังจะพูดแบบนี้อีกไหมกับคำประมาทของพี่นะประมาทเหรอคะไม่ได้ประมาทหรอกครับมาด้วยความเร็วที่ไม่ได้เบียดชนจนถึงลงกระเด็นออกมาคนอย่างเขาคนอย่างเขาก็เบียดผมก็รู้ว่าเบียดกระทันหันผมก็กระทันหันพ่อเขาก็กระทันหันทุกคนยอมรับกระทันผมยังยอมเลยข้างหลังโอ้มันกระทันหันนะแต่ผมกล้าบอกว่าเช่นนี้กระทำหันทุกวันผมเจอทุกวันเหมือนกันแต่ผมก็ระวังทุกวันโอเคที่อาจจะไม่ได้มาประจำแต่ว่าที่ก็มีร่วมต้องกระทำหันใช่ไหมใช่ผมยังไม่คิดว่าจะชนได้ทั้งอย่างนี้แต่เพิ่มเข้ามาต้นหนึ่งเนี่ยผมรู้แล้วว่าโอเคมันกระทำหันแต่นี่คิดว่าผมรู้ว่าที่ต้องเบียดไม่ทันแน่ๆผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเบียดไม่ทันทั้งที่รถดีกว่าผมใหม่กว่าผมผมกล้าพูดกันเลยผมว่าจบแล้วใช่ไหมมันโอเคแล้วแต่พี่บอกว่าคำว่าขอโทษที่พูดถึงไหมก็เนี่ยมันเซ็นเอกสารเซ็นเอกสารที่ขอโทษไม่เป็นก็รับหน้าที่แล้วกัน